ตอนนี้เป็นไงบ้างพี่ อะไรกินแล้วบ้างอะไรยังไม่ได้กินบ้างตอนนี้คือตอนนี้เนี่ยพฤติกรรมของผมก็เลิกดื่มแอลกอฮอล์เลยเมื่อก่อนเนี่ยโหดื่มเยอะมากเบียร์เบอร์นี่อาทิตย์นึงเนี่ยผมต้องซื้อถาดนึงอ่ะคุณคิดดูดิถาดนึงเนี่ยมันมี24กระป๋องเนี่ยอาทิตย์นึงหมดนะ คือมันตามนั้นอ่ะคือหลังจากที่ผมป่วยอ่ะตอนนั้นที่ไปทัวร์ที่ยุโรปกับพี่เสกคือเราไปทัวร์ประมาณ 6-7 ประเทศนะพี่เสกก็เป็นห่วงเขาเป็นเพื่อนแท้ของผมนะเขาเป็นแบบว่าไม่รู้จะเรียกคำจำกัดความนี้ว่าอะไรนะครับผมกับเสกเนี่ยคือแบบครอบครัวดีกว่าสวัสดีครับเพื่อนๆครับสวัสดีครับวันนี้ผมมาที่หมู่บ้านค่อนข้างจะไกลกรุงเทพนิดนึงจะมาหาบ้านพี่ทัพพี่ครับมีทีมงานพามาบ้านเลขที่เท่าไหร่พี่จำได้ปะ17นะ1717นี่นะฮะเจอแล้วบ้านเลขที่88/17วันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาเจอกับพี่เท็ดดี้ครับผมไม่ได้เป็นรู้จักการส่วนตัวแต่ว่าอยากจะมาเผื่อชีวิตเขานะครับเพราะว่าชื่อรายการเราในวันนี้เป็นการเปิดเทปแรกเลยชื่อรายการว่าโอ้มาอวยครับเราจะมาอวยกันอย่างเดียวไม่ทำอะไรนอกจากอวยอย่างเดียวเจอใครเราอวยกันหมดอวยยาวกันไปเลยพี่เท็ดดี้โลอยู่ไหมครับอ้าวสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ครับเจอแล้วครับพี่ทัดดี้ครับเป็นไงโอ้สวัสดีสวัสดีผมกับพี่เพิ่งเจอกันครั้งแรกครับพี่ก็เตี้ยเอาพี่ก็โอ้โหเป็นไงไปไหนมาเหมือนกับรู้จักกันมานานแล้วเนาะนั่นน่ะสิจริงๆมีพี่ทีมงานเขาแนะนำให้วันนี้บอกว่ามาเจอพี่ทัดดี้หน่อยนะฮะมาเยี่ยมบ้านมาดูซิว่าชีวิตความมันอยู่ที่บ้านมันยังไงเพราะช่วงนี้กำลังจะมีผลงานใหม่ออกข่าวบ่อยๆนะพี่ชอบปล่อยของตามข่าวใช่ไหมไม่ได้ตั้งใจแต่มันเป็นธรรมชาติธรรมชาติเองเป็นฟิลของคือมันเพื่อนฝูงกันข้างนอกร้อนพี่ขอเข้ามาได้หน่อยไปเข้าในดีกว่าครับนี่เข้าบ้านแล้วข้างในเย็นสบายติดแอร์พี่ตามสบายเลยพี่บ้านผมเองบ้านผมเองบ้านผมเองบ้านผมไม่ใช่บ้านคุณปกติบ้านนี้พี่ใครมาบ้างใครอยู่บ้างเนี่ยโอ้มีผมอยู่คนเดียวแล้วก็บางทีก็มีเพื่อนมาบ้างอะไรอย่างนี้อ๋อผมมานะไม่รู้จักทางไกลเหมือนกันนะจากกรุงเทพเนี่ย ไกลก็ไม่ไกลหรอกบ้านอีกหลังนึงผมอยู่ก็ไม่ไกล10กิโลบ้านหลังเก่าก็คือมีพี่น้องอยู่พี่น้องด้วยเหรอน้องแล้วก็น้องสาวน้องชายอะไรนี้ก็เกรงใจเขาบางทีผมไลฟ์สไตล์ผมไม่เหมือนคนอื่นเขาทำไมพี่เป็นไงพี่มันแปลกตรงไหนผมก็มาแบบไม่เป็นวุ่นเวลาอะไรเงี้ยทีผมต้องซ้อมคีย์บอร์ดซ้อมดนตรีอะไรอย่างเงี้ยหรือบางทีเพื่อนผมจะมาเงี้ยผมก็เกรงใจน้องมันเออคือเพื่อนมาแล้วโวยวายทำไมนักดนตรีมันต้องโวยวายมีปาร์ตี้กันตลอดเวลาแล้วไงก็ไม่ปาร์ตี้นะผมก็จะมากินข้าวกินข้าวอะไรคุยกันตอนนี้เป็นไงบ้างพี่อะไรกินแล้วบ้างอะไรยังไม่ได้กินบ้างตอนนี้คือตอนนี้เนี่ยพฤติกรรมของผมก็เลิกดื่มแอลกอฮอล์เลยครับเมื่อก่อนเนี่ยโหดื่มเยอะมากเบียร์เบอร์นี่กินแค่น้ำหนึ่งครับอาทิตย์นึงเนี่ยผมต้องซื้อถาดนึงคุณคิดดูดิถาดนึงเนี่ยมันมี24กระป๋องเนี่ยครับอาทิตย์นึงหมดนะกิน4กระป๋อง5กระป๋องบางทีไม่พอด้วยทุกวันเลยกินทุกวันมันกินอะไรเยอะแยะเลยเยอะขนาดนั้นพี่มันสร้างฟิลไงสมัยก่อนบางคนก็สร้างด้วยอย่างอื่นที่มันหนักกว่านี้อีกครับแต่เราแค่นั้นพอผมนี่สุดนี่ก็คือเล่าแล้วหลายๆคนไม่อยากจะเชื่อว่าผมไม่เคยไปถึงขั้นอื่นมีสายรายงานผมมาบอกว่าพี่เท็ดดี้นี่เขากวาดเรียบจริงป่ะก็มีนะสมัยก่อนโอ้โหวงไอเฟลเนี่ยนะจะเล่าให้ฟังว่า30ปีที่แล้วเนี่ยเป็นวงแบบเหมือนบอยแบนด์ว่างั้นเหรอใช่ๆเหมือนหน้าตาดีทั้งวงเออหน้าตาเล่นดนตรีกันด้วยไงไม่ได้มาเต้นแต่ว่าเล่นดนตรีไม่ได้เต้นสมัยก่อนนี่มันไม่ได้เต้นสมัยก่อนนี่ไอ้เต้นๆวงแรกรู้สึกจะเป็นยูโฟนะวงสมัยก่อนต้องเป็นวงเล่นดนตรีครบชิ้นน่ะครบชิ้นครับสมัยก่อนผมเนี่ยก็จะเป็นเครื่องเป่าซะด้วยซ้ำวงไอเฟลนี่ก็เป็นวงที่หน้าตาดีนี่ไม่ได้อวยตัวเองใช่ คือมันตามนั้นอ่ะก็คือก็สมัยวัยรุ่นน่ะใช่มั้ยมันต้องแบบหน้าตาดีวงดนตรีสมัยก่อนถ้าจะออกอัลบั้มได้ออกเทปได้มันต้องคัดจากหลายอย่างมันต้องคัดเสียงฝีมือการแต่งเพลงนี่ไม่ต้องแต่งเป็นก็ได้เพราะเขาจะมีคนทำให้แล้วก็แค่ไปร้องไปเล่นแค่นั้นเองอย่างผมพอได้ไหมหล่อจัดว่าหล่ออยู่เทียบกับพี่สมัยวัยรุ่นเป็นไงก็โอเคนะถ้าคุณนี่ถ้าร้องเพลงเก่งก็ถือว่าหน้าตาดีเอ้ยเดี๋ยวต้องลองเอ้ยจริงไม่ได้ต้องลองลองดูชนกันสักเพลงนึงสุขภาพบางคนก็อาจจะเป็นห่วงนะเป็นแฟนทั้งแฟนเก่าแฟนใหม่แล้วก็หลายคนรอติดตามผลงานอยู่การดูแลสุขภาพตอนนี้มีอะไรต้องสติ๊กเป็นพิเศษไหมคือหลังจากที่ผมป่วยอ่ะตอนนั้นที่ไปทัวร์ที่ยุโรปกับพี่เสกครับคือเราไปทัวร์ประมาณ 6-7 ประเทศนะตอนที่ไปประเทศแรกๆยังไม่เป็นไรครับสวีเดน
เฮลซิงกิฟินแลนด์ยังไม่เป็นไรมาโคเปนเฮเกนเดนมาร์กเริ่มพออืดพออมปวดท้องไม่สบายเป็นไข้แล้วพี่เสกเฮ้ยเป็นไรเป็นโควิดเป็นโควิดไม่ใช่ตอนนี้ยังไม่มีไอ้3ปีที่แล้วมันยังไม่โควิดเนี่ยโหถ้ามีโควิดด้วยยุ่งเลยนะแล้วเป็นไงต่อพี่พี่เสกก็เป็นไงไหวไหมผมก็ฝึกถือเล่นไปจนจบคือมันเป็นก่อนขึ้นนะครับก่อนขึ้นเวทีโอ้แบบจะเป็นจะตายแล้วก็สปิริตแล้วก็เล่นจนจบแล้วก็ต้องย้ายประเทศสตาร์วังง่านอร์เวย์ก็พอลงจากเครื่องบินพี่เสกเฮ้ยสงสัยไม่ไหวแล้วแย่แล้วเนี่ยพี่เสกก็พาไปโรงพยาบาลหมอก็บอกเป็นถุงน้ำดีอักเสบอย่างรุนแรงครับติดเชื้ออย่างหนักแล้วโรคนี้เนี่ยมันอันตรายแค่ไหนพี่ถ้าเกิดว่าไม่ไปหาหมอเนี่ยมันมีโอกาสก็คือจริงๆแล้วไอ้ถุงน้ำดีอักเสบมันเป็นเรื่องปกติครับปกติคนก็เป็นกันเขาก็ผ่าตัดออกไปเอาถุงน้ำดีออกไปเพราะถุงน้ำดีเนี่ยมีหน้าที่แค่กรองไขมันเท่านั้นเองกรองไขมันส่วนเกินเท่านั้นเองมีก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากว่างั้นเถอะไม่เหมือนตับไม่เหมือนไตก็พาตัดที่นู่นเลยปะไม่พาที่นู่นก็บอกว่าถ้าพานี่คุณต้องอยู่อีก2เดือนก็หอบสังขารกลับบ้านยังไม่หอบเลยยังมีคอนเสิร์ตต้องเล่นอีกพอดีช่วงนั้นน่ะมีวันหยุดอยู่4วันครับนอนโรงพยาบาล4วันตอนพี่เสกมาเยี่ยมเนี่ยเขายังต้องใส่ชุดไอ้นี่เลย PPE มั้ยชุดแบบชุดอวกาศเออชุดอวกาศมาเยี่ยมอ่ะคิดดูดิตอนแรกว่าจะส่งกลับแล้วฝรั่งเขาบอกเสกคุณต้องเล่นคอนเสิร์ตแบบไม่มีมิวคีย์บอร์ดแล้วล่ะพี่เสกก็โอ้โหตกใจมากแล้วก็พี่เสกก็เป็นห่วงเขาเป็นเพื่อนแท้ของผมนะเขาเป็นแบบว่าไม่ใช่เพื่อนเนี่ยเป็นพี่น้องเป็นพี่อะไรเงี้ยเป็นพี่เป็นน้องเป็นเขาเป็นเจ้านายผมด้วยเป็นไม่รู้จะเรียกคำจำกัดความนี้ว่าอะไรนะผมกับเสกเนี่ยคือแบบครอบครัวดีกว่าทีนี้เขาก็เป็นห่วงเราว่าจะตายอยู่ตรงนู้นจะเป็นไรเปล่าหมอเขาอัดยาใช่ไหมอัดยาแล้วมันเริ่มดีขึ้นป่ะดีขึ้นจนหมอบอกเฮ้ยยูไม่ต้องเวลาเยี่ยมไม่ต้องใส่ชุดละครับเชื่อมีลงละแล้วก็ไปเล่นคอนเสิร์ตอีก2งานสุดท้ายได้พอเล่นเสร็จแล้วก็กลับไปนอนโรงพยาบาลต่อครับแล้วสรุปผมได้คำตอบอยู่เนี่ยว่าอะไรห้ามกินอะไรห้ามทำอะไรห้ามบ้างเนี่ยปลาผมบินไปต่างประเทศแล้วยังไม่ได้บอกผมถามว่าอะไรห้ามกินห้ามทำตอนนี้ไม่เอาแล้วหมอฝรั่งบอกว่ายูห้ามกินไอ้ร่องเหล้าเนี่ยถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็ดีเพราะว่ายูเป็นไดเบติกด้วยเบาหวานด้วยแถมยังถุงน้ำดีก็ตอนนี้จะไม่มีแล้วนะอีกหน่อยต้องไปผ่าตัดออกไปกลับมาเนี่ยผมยังไม่รักษาเนี่ยยังไม่เล่นคอนเสิร์ตเดือนเป็นเดือนอ่ะ2เดือนพี่เสกก็บอกโอ้ยูนี่ใจดูนะดูจะให้พี่เสกจะให้หยุดบอกให้ยูหยุดก็ได้นะเดี๋ยวให้เงินเดือนเหมือนเดิมให้ค่าใช้จ่ายได้ครับไม่หยุดแล้วก็ทำจนกระทั่งพี่เสกก็มีช่วงพักพี่เสกอ่ะเขาตั้งใจจะมีช่วงพักให้ผมไปผ่าตัดแน่เลยเขาตั้งใจเบรก15วันครับก็เลยนัดหมอที่เนี่ยผ่าตัดร่างกายยังแข็งแรงตอนนี้ก็กลับมาฟิตตอนนี้เล่นคอนเสิร์ตบ้างมั้ยฮะก็ตั้งแต่โควิดมาก็โควิด2มานี่ก็ยกเลิกไป50 งานโอ้50งานนี่มูลค่าเป็นล้านนะมีนาคมปีที่แล้วโควิด1ของเมืองไทยนะยกเลิกไป50กว่างานแล้วก็กลับมาเล่นได้เมื่อปลายสิงหาแล้วก็เล่นมาจนถึงเนี่ยกลางธันวาก็โควิด2ครับยกเลิก50งานเดี๋ยวให้พี่พักโชว์เพลงสักแป๊บนึงโชว์เพลงอะไรฮะเพลงปั้นปึงพี่เลยปั้นปึงครับเพลงปั้นปึงเนี่ยก็เหมือนเป็นสัญลักษณ์ของผมไปแล้วล่ะเพราะว่าผมเล่นเพลงนี้มากที่สุดอย่าทำอย่างนั้นอย่าไปไกลจากฉันทิ้งความเคยผูกพันมันทำร้ายกันรู้ไหมประโยชน์อะไรที่ฉันต้องมีชีวิตอยู่เมื่อไม่รู้จะมีมันอยู่เพื่อใครภาพความทรงจำคือเธอคนเดียวในใจขาดเธอไปเธออยู่ไปก็เท่านั้นจะโกรธจะแค้นฉันนั้นมาแค่ไหนจงเข้าใจไม่เคยรักใครเท่าเธอThank you.
ปกติเนี่ยกินหน่อยพี่กินหน่อยปกติตอนจบเนี่ยผมจะร้องไปตามที่ต่างๆผมจะไปที่ไหนผมก็จะไม่เคยรักใครเท่าเธอสาวสมุทรปราการผมพูดมันไม่รู้เป็นพันที่แล้วที่แบบสาวนู่นสาวนี่สาวน้อยก็ได้ไหมพี่ก็ได้เป็นบางที่แต่ว่าพี่เขาบอกผมไปก็มีก็สมัยก่อนตอนอ้วนเนี่ยจะเยอะกว่าตอนท้องอบอุ่นเลยไงเนี่ยดูเหมือนมีตังพี่เพลงนึงตอนเด็กๆเนี่ยนะตอนเด็กเลยเหรอตอนเด็กเลยเหรอคือตอนเด็กตอนนั้นผมอยู่ประมาณป.5 ป.6เวลาผมฟังเพลงส่วนใหญ่จะฟังที่รถสองแถวเขาจะเปิดเทปเอาจะจำเนื้อเพลงมาแล้วก็ยุคนั้นเพลงพิเศษกำลังดังมากเพลงนี้ก็เป็นหนึ่งในเพลงที่ผมปั่นจักรยานอยู่กลางทุ่งนาแล้วก็ร้องโดยที่ไม่ได้มีใครฟังมีวงมีควายแถวนั้นแหละเพลงเคยรักฉันบ้างไหมก็เลยอยากจะมาร้องกับพี่วันนี้ลองดูนะลองดูจะผ่านคืนนี้ยังไงข้างกายไม่มีเธออยู่อยากบอกให้รู้ฉันคงต้องตายถ้าขาดเธออยากกอดเธอไว้นานๆอีกสักครั้งก่อนจะจากมันทรมานแทบจะขาดใจบอกฉันหน่อยได้ไหมก่อนที่เธอจะจากไปก่อนที่ลมหายใจฉันจะสิ้นสุดวันนี้สุดยอดกับพี่นะมาที่ได้แบบนี่คุณเล่นกับคีย์บอร์ดของเขาเลยนะเนี่ยหมายถึงว่าไอ้คนน่ะครับอ๋อมือคีย์บอร์ดก็ขอบคุณที่มากนะพี่นี่โอ้โหครับรู้สึกแบบสะใจมากได้ร้องเพลงพิเศษกับมือคีย์บอร์ดของพิเศษครับในวันนี้แล้วก็หวังว่าพิเศษจะได้ดีก็หวังว่าเพราะวันนั้นผมร้องกลางทุ่งนาเลยพอมาถึงนี่แล้วก็หมั่นไส้แล้วก็โอ้โหดูถูกเหยียดหยามกันมากผมก็มีเรื่องต่อยตีกับเขาไปทั่วเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปดูรูปภาพอันหนึ่งครับมีความหมายพี่เทดดี้มากครับเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับพี่แพท Power Pat ด้วยครับนะครับก็คือแพทเนี่ยเขาเป็นหนึ่งในศิลปินที่ผมปั้นมาแพทเนี่ยเขาจะได้รับการ์ดวันเกิดจากผมเนี่ยทุกปี2010ก็คือเข้าไปใหม่ๆอ่ะวาดรูปวาดเข้าไป5 ปีแรกเขาก็บอกว่าเขาหัดวาดรูปนี้เป็นรูปแรก